แต่ทีนี้ต้องปรับครม.ละเพราะเราต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีการเมืองประเทศไหนก็ตามที่เล่นเก้าอี้ดนตรีการเมืองประเทศนั้นจังไรพูดเลยไม่ควรต้องเอาคนดีมาบริหารบ้านเมืองคนเก่งคนดีคนเก่งบริหารบ้านเมือง3คือ1งบประมาณยังไม่มาไม่เป็นไรงบประมาณไม่มาพวกมึงไม่ต้องทำงบประมาณเราทำเองครับพวกคุณอย่าแตะงบประมาณผมจัดการเอง2มันต้องมีเก้าอี้ดนตรีตามภาษาเขา3พอเขาประกาศว่าเขาจะปรับครม. 1ภูมิใจไทยนิ่ง2รวมไทยสร้างชาติก็จะมีการปรับ3ชาติไทยพัฒนาไม่มีแล้วใช่มั้ย4เพื่อไทยไม่นิ่งท่านผู้ชมรายงานข่าวการเมืองคือเพื่อไทยไม่นิ่งฟังไม่ผิดเพื่อไทยของอุ้งอิงของทักษิณเนี่ยไม่นิ่งไม่นิ่งเพราะอะไรไม่นิ่งเพราะว่าไปดูซิรัฐมนตรีเพื่อไทยเนี่ยมีกี่คนมีกี่คนมีมากคนเพราะเขามี141ใช่ไหมเขามี141 141เขาเป็นพรรคอันดับที่2อันดับที่1ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องมาตรา112คือก้าวไกล151ใช่ไหมเพื่อไทยมี141รวบรวมตั้งรัฐบาลได้ก็แจกจ่ายเก้าอี้กันไปตามสัดส่วน11คนใช่ไหม11คน11สสต่อ1เก้าอี้ว่าการสัดส่วน11ต่อ1ว่าการครับ11ต่อ1ว่าการเพื่อไทยมี16คนเพื่อไทยมีรัฐมนตรี16คนแต่ว่าเนื้อเจ๋งๆที่เฝ้าพักมาให้เป็นเวลาหลายปีสู้ให้มาเป็นเวลาหลายปีเนื้อเจ๋งๆหน่อเนื้อของเขาเนี่ยถูกปรับให้ไปเฝ้างานในสภาเพราะงานสภาอ่อนยวบแล้วก็ต้องคือสอนลูกสาวด้วยแล้วล่าสุดนาทีล่าสุดคือคุณหญิงพจมานั้นเนี่ยประกาศเปรี้ยงการวงอาหารเที่ยงที่บ้านจันทร์สองล่าเลยว่าไม่ให้บุตรสาวคนเล็กเป็นนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดทำไมล่ะกลัวกลัวรักลูกผูกจิตปริวิทย์ผูกใจไม่ให้อุ้งอิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดบอกทักษิณเลยสั่งทักษิณเลยทักษิณบอกครับครับเหตุผลมีไหมทำไมไม่อยากเติบโตไม่อยากไปเป็นนายกหญิงคนที่สองคำเดียวคือแม่กลัวแม่กลัวทีนี้ก็กลับมาที่พรรค16คนเนี่ยมันจะมีลดหลั่นต่ำสูงกันไปใช่ไหมมีเบอร์ใหญ่เบอร์กลางเบอร์เล็ก16คนถูกไหมมีคุณภูมิธรรมมีคุณปานปรีชลน่านสมศักดิ์เทพสุทินประเสริฐจันทร์รวงทองเกรียงกันตินันเสริมศักดิ์พงพาณิชย์สุริยะพวงเพชรสุทินจุลพันธ์จักรพงศ์สุดาวันชัยยามณพรสุรพงศ์ปิยโชติ16คนทีนี้มันมี1ใน16เริ่มก่อวอร์ดพอบอกว่าจะปรับไม่ว่าจะปรับกระทรวงปรับละหน้าเขาเรียกปรับละหน้าหรือปรับออกคนคนนี้ไม่ว่าจะถูกปรับเปลี่ยนย้ายกระทรวงหรือปรับออกก็ตามทีคนคนนี้เป็น1ใน16ที่ไม่ยอมไม่ยอมเพราะที่ผ่านมาก่อนที่เฮียจะกลับมาคนที่เรียกเฮียได้มีกี่คนที่ผ่านมาก่อนที่เฮียจะกลับมา เราดูแลมาโดยตลอด เงินจากบ่อนเอ้ไม่ใช่เงินจากบ้านของเราเนี่ย เราอ่ะจ่ายดูแลเด็กเล็กเด็กน้อยพี่น้องของเราในพักมาโดยตลอดขันน้ำขับไฟอีกล่ะค่ะทำกิจกรรมอีกล่ะเราจ่ายให้มาโดยตลอดลงพื้นที่การเมืองทั้งหลายลงพื้นที่มาให้ตลอดเราควบคุมสถานการณ์ให้เฮียมาโดยตลอดพอถึงบัดนี้ทำไมมีชื่อเราอยู่ในหนังสือพิมพ์มีชื่อเราอยู่ในสำนักข่าวว่าเฮียจะปรับเราออกไม่จริงหรอกใจเย็นๆเดี๋ยวขยับกันอีกทีนึงต้องความเข้มแข็งก็เลยทำให้การปรับครม.ที่มันต้องสิ้นสุดในเดือนเมษานั้นถูกขยับไปพฤษภาเพราะเพื่อไทยไม่นิ่งพักเดียวไม่นิ่งเพราะอะไรไม่นิ่งเพราะว่าคนที่จะถูกปรับออก1ใน16คนนึงบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไม่อยากตื่นเช้ามาแล้วนั่งอ่านข่าวว่าเราถูกปรับออกเราถูกเปลี่ยนพักเราถูกเปลี่ยนกระทรวงเราถูกเปลี่ยนกระทรวงเราถูกปรับออกเราถูกปรับออกเราถูกเปลี่ยนเราเวียนหัวเราประสาทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าวันใดวันหนึ่งหนูเนี่ยต้องถูกปรับออกหรือเปลี่ยนกระทรวงที่หนูไม่ชอบก็ตามทีซึ่งมันต่ำกว่าที่หนูอยู่ก็ตามทีหนูจะแฉให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเฮียกลับเข้ามาอย่างไรโอ้หนูจะแฉให้ทุกคนได้รู้เลยว่าการกลับเข้ามาในประเทศไทยของเฮียนั้นดีลที่ว่าลับเนี่ยหนูจะแฉยิ่งกว่าจตุพรมันแฉอีกจตุพรมันไม่แก้แฉมันพูดอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งหนูจะพูดเลยว่าการกลับมาของเฮียนั้นนะมีใครอยู่เบื้องหลังบ้าง
แล้วทำกันอย่างไรบ้างและเฮียเนี่ยไปอยู่กรมราชทัณฑ์กี่นาทีไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจกี่วันไปอยู่ตรงไหนและกลับไปกลับมายังไงอะไรยังไงและสุดท้าย180วันเฮียออกมาแล้วเฮียมีความมุ่งหมายเฮียจะทำอะไรต่อไปหนูจะแฉเฮียเฮียบอกให้หยุดกับเพื่อมไอ้ที่คำว่ากับเพื่อมอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งกับเพื่อมอย่าเพิ่งกับเพื่อมหยุด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 เลื่อนไปก่อนเน็ตเลื่อนไปก่อนอะไรชื่อส่งมาก็เก็บไว้ก่อนเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราค่อยว่ากันจึงเลื่อนไปเดือนพฤษภาคมเพราะว่าถ้าเฮียปรับหนูแฉเฮียแน่อือโอ้ลึกสุดใจไหมหมูไม่กลัวน้ำร้อนที่ว่าไส้ติ่งสีแรกเลยนี่ถ้ายังจะเปลี่ยนปรับอีกฉันแลกด้วยเรื่องนี้แลกกันไส้ติ่งมันลึกฉันลึกกว่าครับโอ้แล้วทักษิณหยุดจริงๆเหรอหยุดพี่คะคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะหนูพี่จิมก็โดนหนูหนูไหนอะพี่หนูเลยเหรอฮะจริงที่นี่ต้องเป็นผู้หญิงอะ16คนมีใครเป็นผู้หญิงบ้างครับพี่เยอะหลายคนมีหลายคนทรูถ้าพูดอะไรของเธอทรูถ้าพูดอะไรของเธอทรูทำไมพูดเธอเก่งอ่ะทำไมคนดูเก่งอ่ะหนูจ๋ามาให้ไวโอ้ยแลกหมัดกันเลยเอาละแลกหมัดถ้าฉันโดนออกนะฉันก็จะต้องแลกเลยเพราะบ้านหนูเนี่ยบ้านหนูอ่ะไม่ใช่บ้านธรรมดาบ้านหนูเพื่อนเยอะคนมาบ้านหนูประจำเลยเออโอ้คนมาบ้านหนูประจำเลยบางคนหน้าซ้ำบางคนหน้าไม่ซ้ำคนมาบ้านหนูก็แปลกนะคือไม่ใช่ใช้เบี้ยกุดชุมอ่ะบ้านหนูมันมีเบี้ยเป็นเบี้ยที่ไม่ได้รับรองทำกฎหมายอ่ะแล้วมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวมาเล่นแต่ในบ้านหนูก็ไม่รู้ทำนู่นทำนั่นในบ้านหนูก็ได้ตังค์จากอันนี้แหละดูแลพักให้อ่ะมาโดยตลอดอ่ะแล้วมาปรับได้ยังไงอ่ะอีกที่นึงเขาเรียกว่าแลกชิปใช่ไหมไปเอาไปแลกชิปนิดหน่อยบางทีก็เรียกว่าชิปบางทีก็โทเค็นเอาไงเห็นมาบอกแล้ว 5,000 สัตว์ใจไหมล่ะครับไปเลยไปดูเลยครับบอกว่ากระแสข่าวโทนนี้ก็คือว่ายังไม่ปรับตอนนี้และปัญหาอยู่ที่เรื่องของเพื่อไทยพรรคเดียวใช่พรรคอื่นเขาก็ต้องขยับตัวเข้าใจไหมทั้งหลายตามสั่งอยู่แล้วตามรอบอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แต่เรื่องของเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ใช่สะดุดอยู่ข้างในเองข้างในด้วยตัวเองเลยสะดุดขากันเองพันกันเองแล้วชลน่านโกรธมากอันนี้เอ่ยชื่อได้เพราะชลน่านนี่เล่าชลน่านโกรธมากคือไม่พอใจอ่ะเฝ้าพักมาให้ดูแลมาให้คือทุ่มเทชีวิตและจิตใจให้อ่ะก็อีแค่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่7เดือนยังไม่ได้ใช้งบประมาณเลยทำไมถึงจะต้องออกไปแล้วให้สมศักดิ์เทพสุทินมาชลน่านนี่เสียหน้ามากแล้วนี่คือนายแพทย์นะแล้วเมียด้วยนะเมียก็แพทย์หญิงอีกที่มาดูแลกระทรวงสาธารณสุขใช่ครับชลน่านเนี่ยไม่พอใจมากคุณสุทินเนี่ยก็ก้มหน้านะมีคนบอกว่าคุณหมอชลน่านอาจจะชอบงานสภาแต่ก่อนหน้านี้ก็จะชอบอภิปรายทำนู่นทำนี่อยากไปเป็นประธานสภาไม่ใช่เหรอใช่พอชลน่านโกรธมากเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอาละคือเศรษฐาทำอะไรไม่เป็นหรอกก็ให้เนี่ย30 นาที 10 นาทีอะไรเงี้ยไปออกงานตัดริบบิ้นอะไรอย่างเงี้ยไปเขาก็เลยจัดการนี้ว่าเอ้ยเรียกชลน่านมาคุยอันนี้เอ่ยชื่อได้เรียกชลน่านมาคุยชลน่านบอกว่านายครับถ้าอย่างงั้นผมขอตำแหน่งประธานสภามั้ยมันก็ถึงได้เลื่อนกลายเป็นว่าวันนอบอกไม่ยอมใครมาแตะตำแหน่งนี้เป็นมีเรื่องกันแสดงว่ามีการส่งสัญญาณชลน่านอย่าไปเป็นประธานสภาจะแลกอะไรกับประธานสภาวันนอล่ะไม่มีอะเอาอะไรไปรองนายกไม่ได้เขาไม่เอาไงเขาเป็นประธานสภาแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าชลน่านอยากเป็นประธานสภาปรากฏว่าไม่ได้เพราะคุณมันนอนไม่ลุกพอไม่ลุกปุ๊บเอาชลน่านติดสุทินยอมกราบแต่เพียงโดยดีกลาโหมยอมให้นัทพงษ์นาคพาณิชย์มายอมให้เศรษฐาไปเพราะว่าอยู่คลังก็คงจะไม่ไหวนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าชลน่านไปไม่ได้มันติดไงมันกลับมาสมศักดิ์ก็เข้าไปไม่ได้และสมศักดิ์เนี่ยถ้าไม่ได้อะไรเนี่ยที่แกแถลงข่าวร้องไห้ขนาดให้โคแสนล้านไปแล้วแกไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาการปรับครม.เนี่ยอยู่ที่เพื่อไทยทั้งหมดเลย16เก้าอี้ทั้งหมดเลยส่วนปัญหาของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมีข่าวหลุดออกมาว่าคือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนก็คือ1เอาคลังคืนให้เข้าไปแล้วได้เป็นกลาโหมในส่วนของรวมไทยสร้างชาติใช่มั้ยคะ2มีการปรับโครงสร้างเอาเสหิมาลัยมาเป็นผอพรรคครับซึ่งดูแลพรรคทั้งหมด3กลุ่มเลขาพรรคเนี่ยตอนนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเลยค่ะขิงเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากในพรรคกลุ่มเลขาพรรคเนี่ยก็กำลังจะทำพรรคให้เติบโตแข็งแรงโดยพลังของคนรุ่นใหม่ก็มีพี่ดาฟเอ่ยมีพี่ปุ้ยพิมพ์ภัทราเอ่ยซึ่งจะผนึกกำลังกันขึ้นเป็นกลุ่มก้อนของคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นแกนนำเสาหลักของรวมไทยสร้างชาติกลุ่มสุราษฎร์กลุ่มชุมพรด้วยไหมสุราษฎร์ชุมพรด้วยสุราษฎร์ชุมพรนครศรีเขากะจะขวาดหมดเลยสุราษฎร์ชุมพรนครศรีนะคะเสร็จแล้วคุณพิรพันธ์คุณพิรพันธ์ก็จะกลับมาผงาดในพื้นที่กทม.วันนี้เนี่ยนะคะจำได้ไหมคะคุณพิรพันธ์เนี่ยเคยออกคลิปสายลมอะไรนะจุดไฟในพายุจุดไฟในพายุ3ตอนผลิตโดยพี่เชคคนค้นคมตอนนี้พี่เชคคนค้นคมเลยเข้ามาช่วยรวมไทยสร้างชาติเป็นตำแหน่งจิตอาสาอาสาสมัครรวมไทยสร้างชาติอาสาสมัครที่จะเล่าเรื่องราวของผู้คนและสังคมและการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาโดยรวมไทยสร้างชาติเป็นอาสาสมัครคนแรกของพรรครวมไทยสร้างชาติไปหาข่าวทีนี้น้ำหนักขึ้นนะพวกคุณรู้ไหมอาสาสมัครนี่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ไหมหรือยังไงเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมใช่ซึ่งมีเครือข่ายมีโซเชียลมีอะไรต่างๆอยู่ก็จะช่วยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพรรค DNA ลุงตู่ก็คือว่าก็คือเราใช้คำเดียวกันนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกับ DNA บ้านนู้น DNA ลุงตู่ยังอยู่หมายถึงว่าซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักอันนี้เลยคือหัวใจของรวมไทยสร้างชาติซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พึ่งได้ทุกเรื่องไหมพึ่งได้ทุกเรื่องเอากฎหมายเป็นสำคัญแล้วใจถึงพึ่งได้ทุกเรื่องจะพึ่งเรื่องอะไรก็ว่ามาเอาล่ะเป็นไงล่ะชื่นใจยัง5791กดไลค์1,000